โอเคมานะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านมาดูข่าวของเลสเตอร์กับไซมอนเชียรแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเกมเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับเวสต์บอมบิดเอาเียนคืนวันที่22เมษายนนะครับจริงๆก็เข้าไปในคืนวันศุกร์แล้วแต่ว่าวงเล็บนะครับว่าเตะตอนตี2เป็นวันพฤหัสบดีกลางคืนก็เป็นตี2นั่นแหละเลสเตอร์เจอกับเวสต์บอมโอเคใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe นะเพื่อน แล้วคุณคิดเห็นยังไงข่าวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ก็จะอัปเดตข่าวให้ฟังหลายๆข่าวก่อนเกมโอเคนะครับเตะที่ King Power Stadium นะชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีก็ไม่สามารถชนะไบรตันแล้วก็สรุปแล้วเลสเตอร์ก็ยังลังที่3อยู่ในสัปดาห์ที่31แต่สัปดาห์ที่3 2เนี่ยจะชนะแล้วก็ทิ้งห่างเชลซีทิ้งห่างเวสต์แฮม ไปได้ถึง4ตามหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูเพราะว่าลิเวอร์พูลก็สะดุดเหมือนกันแล้วก็ซูเปอร์ลีกนะครับเผื่อบางคนไม่ทราบนะลิเวอร์พูลแมนูแมซิตี้สเปอร์เชลซีและอาร์เซนอลเนี่ยตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่า6ทีมเนี้ยบิ๊กซเนี่ยมีโอกาสที่จะถอนตัวออกจากซูเปอร์ลีกนะครับที่มีข่าวในเมื่อวัน2วันก่อนที่โอ้โหเป็นข่าวแบบ หมกระนำเลยเป็นข่าวที่ดังมากๆแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ก้าวออกจากซูเปอร์ลีกเป็นทีมแรกนะครับอันนี้คือออฟฟิเชียลแล้วก็หลายๆสโมสรเดี๋ยวก็ตามมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโดยทางแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับซูเปอร์ลีกนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะกับซูเปอร์ลีกเพราะว่ามันเป็นการทําลายเสน่ห์ฟุตบอลเพราะว่าทุกทีมเนี่ยต้องต่อสู้แย่งอันดับที่ดีสุดให้ได้มันก็ต้องมีรางวัลรางวัลก็ต้องเหมาะสมมาทุกทีม แต่นี่คือเหมือนจะแยกทีมใหญ่กับทีมเล็กออกจากกันอ่าอันนี้ก็เหมือนกับเขาไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะครับแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมไดิคาโดปเรล,ล่าเนี่ยไม่ค่อยได้ลงสนามแบบสม่สําเสมอทุกเกมโดยนักเตะเนี่ยเคยเจ็บยาวมาก่อนสําหรับแข้งโปรตุเกสวัยยี่สิบเจ็ดรายเนี้ยแล้วก็ทางเลสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังให้เขาลงสนามทุกเกมเพราะว่ามันก็ต้องมีการป้องกันแล้วก็รักษาความฟิตของเขา แล้วก็ไม่อยากให้นักเตะกลับไปเจ็บอีกครั้งลอ g เจอร์บอกว่าเนี่ยคือนักเตะค,คนสําคัญของเราอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้คือสโมสรเลสเตอร์ก็มีการถแถลงนะเกี่ยวกับซูเปอร์ลีกนะครับเขาบอกว่าอันนี้คือผมเอาสั้นๆนะซูเปอร์ลีกเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายที่แก้ไม่ได้นะ14สโมสรก็มีการประชุมกับพรีเมียร์ลีกก็คือไม่รวมพวกบิ๊กซินะครับที่ว่าไปนะครับพวกแมนยูอ่าแมนซีลิเวอพู เชลซีสเปอร์อาร์เซนอลอะไรพวกนี้คือสรุปว่าเลสเตอร์เนี่ยต่อต้านไม่เอาด้วยนะครับก็คือสโมสรอนฟุตบอลเนี่ยเป็นทีมลากย่าทุกทีมต้องแข่งขันเพื่ออันดับที่ดีสุดแล้วก็เลือเ่อมมือกันเพื่อให้เกิดความสําเร็จแฟนบอลก็หลงไหลในเกมฟุตบอลอ่าก็คือเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่เห็นด้วยนะกับซปเปอร์ลีกอ่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ถ้าอยากอยากอยากให้มีซปเปอร์ลีกก็กดเลขหกมา ไม่อยากให้มีก็กดเลขสูตรมาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับต่อมานะครับลอสเจอร์อ่าเรื่องนี้เลยหลายคนสนใจใช่ไหมโดยจริงๆอ่ะผมก็เคยแบบไปเช็คจากแหล่งข่าวสายสเปอร์นะครับนักข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยเขาบอกว่าตอนนี้มี3ช้อยที่สเปอร์อยากจะได้มาร่วมอยากจะได้มาคุมทัพในฤดูกาลหน้าตอนนี้ก็มีอ่าคุณซื้อรักษาการดูแลไปก่อนก็คือถามว่ามีใครครับอ่า คนแรกเต็งหนึ่งก็คืออยากได้มากสุดก็คือยูเลนนาเกลมันของอาร์บิเลสิกแล้วแหล่งข่าวเมืองนอกเขาก็บอกว่าเออโอเคก็ก็เหมือนกับนาเกลมันก็สนใจอะ่ะแล้วก็คนที่สองนะครับก็คือแบ n นด์ลอรเจอร์ก็กุนซือเลสเตอร์นั่นแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นสกอตพาร์เกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกุนซือในทีมในพิมพรีกกันแหละแล้วก็เนี่ยแหละคือชอยที่เหมือนกับ สเปอร์เขาสนใจก็ถือว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะหากสเปอร์จะได้แบนดอลอเจอร์ไปคุมซึ่งแบนดอล์ลอเจอร์เนี่ยเขาก็มีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับมีนักข่าวเขาถามเอามาแบบเอามาเล่นเอามาเชื่อมโยงข่าวเดี๋ยวอ้คุณยังไงเนี่ยคุณจะไปคุมสเปอร์หรือเปล่าอ่าโดยล็อเจอร์นะครับโดยล็อเจอร์นะครับเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็มีการคาดเดาตลอดเวลาแหละมันก็ถึงมีเสน่ห์ไง ทุกคนก็เดาว,ว่าใครจะมาแทนแล้วก็มีการคาดเดามากมายผมบอกมาตลอดเวลาว่าผมอ่ะชอบที่นี่ผมมีความสุขสเปอร์ี่ยเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นสโมสรที่ใหญ่สโมสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกผมอยู่ในที่ที่มีที่ฝึกซ้อมระดับโลกแล้วก็มีโครงการมากมายที่นี่ผมโอเคกับบอร์ดบริหาร โอเคกับแผนงานในทีมผมมีพลังในการทำงานมีความสุขมีความท้าทายมันก็มีข่าวลือมากมายตลอดเวลาผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยก็ประมาณง่ายๆเลยครับว่าลอสเจอร์ก็ทุกคนแปลความหมายได้ไหมก็คือโอเคสเปอร์เป็นสโมสรที่ใหญ่แต่เขาก็โอเคนะการที่อยู่ที่สโมสรที่มีศูนย์ฝึกระดับโลกแล้วก็มีแผนงานกับบอร์ดเขามีความสุขกับบอร์ดบริหาร เขาทํางานที่เนี่ยเขามีความสุขเขาตื่นมา <phys No. S 1> เขามีพลังในการทํางานเขามีความท้าทายที่นี่อ่ à, ทุกคนเข้าใจความหมายปะก็คือลอจเจอร์เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะไปคุมสเปอร์อะคือความหมายก็ทํานองเนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ไปคุมสเปอร์แน่แต่เขาแบบพูดเป็นกลางแต่ว่าความหมายก็คือเขามีความสุขที่นี่ทุกคนก็น่าจะแปลออกว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบอยากจะไปนะอะไรประมาณนั้น แล้วก็เขบอกว่าเขาก็ผิดหวังนะที่ที่มูรินโญ่เนี่ยโดนปลดนะครับเขาเขาคิดว่ามูรินโญ่เนี่ยคือกุนซื้อระดับโลกแล้วก็ตลอดชีวิตที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาก็มีแชมป์มากมายน่าเสียดายที่มันไม่เกิดขึ้นที่สเปอร์พวกเขาคาดหวังที่จะได้แชมป์ลีกจริงๆโชเซ่เนี่ยก็เห็นใจผู้จัดการทีมทุกคนนะที่ตกงานผมก็เชื่อว่าเขาก็จะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งเขามีเสน่ห์น่าสนใจ ทุกคนให้ความสนใจเขาเอออันนี้แหละก็คืออ่าเข้าใจความหมายใช่ไหมทุกคน <c oughs> อ่ะฝากไลค์นะคนดูนะครับบางคนบอกเฮ้ยกดไลค์บ่อยๆนี่น่ารำคาญอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาที่สบายใจโอเคต่อมากันที่ซูเปอร์ลีกนะครับลอตเจอร์เขาคิดเห็นยังไงนะครับก็มีการตอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยอันนี้ผมย่อมานะจริงๆถ้าหากว่าใครจะไปบงังไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยยาวมากโดยลอตเจอร์เนี่ย เขาบอกว่าผมก็ฟังมาเยอะมากๆมันก็มีหลายอารมณ์และอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาก็หวังว่าทุกคนจะมานั่งแล้วก็มองดูว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นผลประโยชน์มากที่สุดของเกมฟุตบอลเกมกีฬาควรจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันและผลงานในประเทศอันนี้ได้มุมมองผมฟุตบอลเนี่ยกำลังขับเคลื่อนจากกีฬาไปเป็นธุรกิจเราไม่ต้องแพ้กับมันถูกไหม ก็คือเราไม่แพ้กับมันเราก็ได้ไปเพราะว่ามันเป็นเกมสําคัญสําหรับผู้เล่นแล้วก็แฟนบอลที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้เราก็เคยเห็นนี่ในอดีตเนี่ยว่าทีมใหญ่ทีมบิ๊กซิทีมระดับแบรนด์ใหญ่ๆใ,ในพรีเมียร์ลีกทีมระดับดีกลางทีมอันดับที่ไม่ค่อยดีก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้มันเป็นธุรกิจล้วน,วนข้อดีของการแข่งขันก็คือเรื่องของรางวัล ใครอันดับดีก็ควรจะมีรางวัลตอบแทนถูกไหมตอนนี้ทุกคนกำลังปกป้องการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นในประเทศนี้ยอยู่เลสเตอร์ไม่ใช่ทีมที่หลายๆคนมองว่าจะเป็นแชมป์ในอดีตแต่เรื่องราวก็ทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกฟุตบอลชัดเจนว่าเรากำลังต่อสู้กับทีมที่มีเงินเยอะๆในการลงทุนอ่าก็คือเหมือนกับจะพูดประมาณว่าเนี่ยทีมเราเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะ แต่ทีมเราก็สามารถแบบเคยเป็นแชมป์ได้ทีมเราอยู่อันดับหัวตารางได้อะทุกคนทีมเล็กๆเนี่ยใช้เงินน้อยๆเนี่ยจะมีข้ออ้างว่าแบบทีมใหญ่แบบใช้เงินเยอะไงก็เลยแบบอยู่หัวตารางแต่เนี้ยคือเลสเตอร์กําลังจะทําตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้นะผมคุยกับหลายๆคนเกี่ยวกับซูเปอร์ลีกก็คือพูดกับผู้เล่นในทีมอะอยากรู้ความคิดเห็นอคิดเห็นยังไงก็คือหากคุณเล่นดีเนี่ยแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ดีเนี่ย คุณก็สามารถก้าวหน้าได้ก็คือถ้าหากว่าคุณแบบเล่นดีผลงานดีเก็บตา้มได้ตลอดเสมอผลลัพธ์ดีคุณก็มีโอกาสอยู่หัวตารางได้แล้วก็ลอตเจอร์เขาก็มีพูดถึงสุซานวิลเล่นนะครับอันนี้ถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะเขาบอกว่าก็มีการชี้แจงแล้วก็พูดคุยตรงนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็รู้สึกแปลกใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสโมสรมีรากฐานที่แข็งแกร่งแฟนบอลรู้สึกขอบคุณเจ้าของ แล้วก็สนับสนุนเธอแบบเต็มที่อ่าแล้วก็ผมก็คิดว่าอ่าอันนี้คือคือนักคือนักข่าวเขาถามนะว่าคุณคิดว่าซูเปอร์ลีกเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือเขาถามก่อนก่อนที่ที่ข่าวจะมานะครับคือลอกเจอร์เขาบอกไม่รู้สิมันก็ยากที่จะคาดเดาอะอนาคตทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอ่าก็คือเหมือนกับลอกเจอร์เขาแบบอยากจะพูดแบบเปิดเอ่ะเอ้ยให้ทุกคนไปคิดกันเอา ก็คือมันก็เคยมีไอสิ่งที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาในอดีตเมื่อก่อนชื่อว่าพิมเ์ลีกก็ไม่ได้ชื่อนี้แชมเปลีกเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อนี้อนาคตมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเขาก็เลยแบบพูดแบบให้ทุกคนไปคิดเอานะครับก็คือไม่รู้สิยากที่จะคาดเดาเรื่องอนาคตอันนี้ย่อๆนะแล้วพอถามถึงเรื่องของอัปเดตทีมโรเจอร์บอกว่าไม่มีอะไรมากเหมือนครั้งก่อนทุกคนเหมือนเดิม ก็คือง่ายๆเลยครับว่าใครเจ็บก็เจ็บเหมือนเดิมใครที่พร้อมก็พร้อมเหมือนเดิมนะครับใครที่เจ็บครั้งก่อนก็ไม่ต่างจากเดิมมากแล้วก็อันนี้นะครับเป็นภาพทีมเลสเตอร์ยู23นะครับเจอกับซามตันยู23สรุปชนะ7-3นะอ่ะ7-1นะครับขอไปโดยที่ผมลองดูข่าวมาเขาบอกว่านักเตะค,คนนี้เจคเวกลิงเนี่ย เหมือนจะทำแฮตทริกได้นะอ่านะครับเอออ,อันนี้ก็มีซิดนีย์ทาวเวลสก็อยู่เหมือนกันธนวัฒน์เบนเนลสันอ่าแม็กทรีเชนฟรินนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเขีรยโอเคต่อกันที่ต่อกันที่เกมนี้ดีกว่านะครับถามว่าเวสบอมเจอกับเลสเตอร์ล่าสุดใครชนะ จำกันได้ไหมเกมที่เจอกันล่าสุดนะครับทีโมทีคาสตานเปิดตัวด้วยการทำสกอร์เดน,นิสแพดเป็นคนเป็นคนคลอดเข้ามาแล้วก็อีก2ลูกนะครับเป็นลูกจุดโทษของวารดี้2ลูกเลยสรุปก็คือคาสตาันเป็นแมนออฟเดอะแมตในเกมเกมนั้นโอ้โหถือว่าเป็นเกมเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ถามว่าเลสเตอร์เจอเว็บบอมเป็นไงบ้างครับเจอกันในบ้านเลสเตอร์ล่าสุดเสมอกันหนง แต่ว่าเจอกันในบ้านเว์บอมสองครั้งล่าสุดเว์บอมก็แพ้เลสเตอร์นะครับสามศูนย์ก, 3, กับหนึ่งสามอ่ะหนึ่งสี่กับศูนย์สามก็คือแพ้ก็คือเลสเตอร์ชนะนั่นเองแล้วมาดูไิตินะครับเอาทีมนอกบ้านก่อนนะครับให้เกียรติทีมนี้หน่อยก็คือเว์บอมเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีครับผมก็คือหกเกมแพ้สี่ก็คือหกสิบเปอร์เซนโอกาสแพ้สูงมากแต่ประเด็นก็คือฟอร์มในช่วงสี่นัดล่าสุดนี้ ไม่แพ้ถึง3นะครับเสมอนิวคาสเซลิลชนะเชลซีแล้วก็ชนะซัมตันโอ้ชนะแบบถล่มขาดเลยนะครับเจอกับพาเลสก็แพ้สุดหนึ่งส่วนเลสเตอร์นะครับก็คือแพ้เวสต์แฮมกับแมนซีอ่ะเข้าใจกันได้แต่เอาชนะซัมตันมาล่าสุดนะครับแล้วก็ในลีกก่อนหน้าก็เหมือนกับเอาชนะในช่วงเดือนมีนาแต่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะในเดือนเมษายวนได้เลย มีแต่ว่าชนะใน FA เครับนะเจอกับเจอกับซามตนันก็ต้องมารอดูว่าเกมเกมนี้จะเป็นเกมแรกในเดือนเมษายนในพรีเมียร์ลีกที่เลสเตอร์จะเอาชนะได้หรือเปล่าคือเวสบอม,มไม่มีอะไรที่ที่เป็นอะไรแข็งแกร่งที่เป็นชิ้นเป็นอันนะ่ะคองบอลก็ไม่ได้เทพมากแล้วก็เรื่องของการป้องกันนักเตะที่แบบว on on ันออนวันโหดก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ตอนโดนโจมตีริมเส้นก็ชอบมีปัญหาเพราะงั้นเกมนี้มีโอกาสที่จะโจมตีริมเส้นเป็นหลัก อ่าโอเคมาดูเรื่องของไลฟ์อัพผู้เล่นนะครับวงเล็บนะเจอกันคืนวันพฤหัสวันที่ยี่สิบสองเมษายนนะครับเข้าไปในวันที่ยี่สิบสามโดยเลสเตอร์แข่งตีสองเจอกับเวสต์บอมเล่นในบ้านระบบสามสี่หนึ่งสองอ่ามีใครบ้างครับเฝ้าเสาแคทเปอร์ชามิเคิลน,นะครับหลังก็จะมีโซยอนซูเอวานโฟฟานเนอันนี้เป็นสื่อนออัดการแล้วก็วิงซ้ายคาสตันวิงขวาเป็นมาร์กออไบตันแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็น อ๋อยูริติเลมันวิฟเลตเอนดีดีกลางลุกเป็นเจมาริสันแล้วก็คนนี้ไม่สามารถดรอปได้ครับผมนะครับท่านมหาเทพอีเฮนาโชแล้วก็จิมีว่วาดี้มาดูกันที่เวทบอมครับผมเวทบอมนี่ฟอสซ์โดยจอห์นสโตนอ๋อแซมจอห์นสโตนนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นดานิเอลฟาลองแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นทางคอนเนอร์ทาวเซนนะครับเซนเตอร์คู่นะครับเป็นคลายบัคเร่กับทางดานาโอเชีย ปีขวานะครับแมตฟิลิปปีกซ้ายเป็นคอลัมน์โรบินสันนะตรงกลางก็จะเป็นโยคุโยคุลุอะไรเนี่ยนะนะก็กองกลางอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแอชลีย์มิลานายกลางลุกคนนี้หากเวสบอลตกชั้นนะครับหากเลสเตอร์ต้องการกลางลุกนะผมว่าน่าสนใจมากนะครับมาชิอุสเปเรล่าแล้วก็กองหน้าคนนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะเลสเตอร์บางทีก็การลูกกา,ราการะไม่ดีเอ็มบายดิกเน่ ney, นะครับเอ็มบายเดียกนะครับแล้วก็คนที่หายไปก็ อีวานอวิของเวสต์บอมส่วนเลสเตอร์เนี่ยจัสตินกับฮาวีบานไม่สามารถลงได้มอร์แกนกับลิคาโรเปล่าต้องรอดูอีกทีดูด้วยเหตุผล,ลหลายๆประการนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ก็ต้องการที่จะทําคะแนนห่างจากเชลซีกับาทางทางลิเวอร์พูลแล้วก็เวสต์แฮมผมมองว่าเกมเนี้มันก็มีโอกาสอยู่แล้วที่เลสเตอร์จะเอาชนะได้เพราะเกมที่แล้วก็เอาชนะขาดได้แล้วก็เกมเนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่า ท่านมหาเทพอีเฮนาโชนะครับจะสามารถพังสกอร์ติดต่อกันได้อีกเกมหรือเปล่าแต่ในมุมมองผมผมว่าวาร์ดี้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งแล้วในเกมนี้เพราะอะไรเพราะว่าวาร์ดี้เนี่ยก็ไม่ได้ยิงมานานถูกไหมไม่ได้ยิงมานานอีเฮนาโชก็แบกในช่วงมีนาเมษานะครับแล้วก็รอบนี้ทางวาร์ดี้เนี่ยจะต้องเฉิดฉายขึ้นมาแล้วผมเลยมองว่าเกมนี้ วาดีเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนในการทำสกอร์ครั้งก่อนเจอกันก็ยิง2ลูกเต็ง2ผมให้เป็นอินเฮนาโชนะครับเต็งสามผมเลือกเป็นเอ็มบาเด็กนะครับก็เป็นกองหน้าของเวทบอมมาแล้วมัตติอุสเปเรล่านี่ก็ประมาทไม่ได้คู่นี้ถ้าถามว่าจะยิงขาดได้ไหมผมว่ามันก็ประมาทไม่ได้นะจริงๆอะแต่ประเด็นก็คือเลสเตอร์เนี่ยเวลาแบบเวลาตั้งใจอุดจริงๆเนี่ยมักจะอุดอยู่แต่ประเด็นก็คือจะเอา ลูกกลางอากาศเดีอกอยู่หรือเปล่าผมว่าเกมเนี้ยผมว่าเกมเนี้ยเลสเตอร์ผมนะครับชนะสามหนึ่งเอาแล้วบางคนบอกโอ้โหคุณแม่งทายเลสเตอร์ชนะแล้วแม่งไม่เคยจะรอดสักทีเอาเป็นว่ามาลองดูแล้วกันเกมเนี้ยผมมั่นใจเหมือนกันเอาชนะได้ถึงแม้ว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นเพื่อนรัก แล้วก็ไปด้วยกันเสมอมีหนึ่งแต้มแต่ผมเชื่อว่าทีมอย่างเลสเตอร์ไม่น่าจะไม่น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับสกอร์ที่คาดว่าก็ประมาณ3-1หนึ่งนะครับประมาณ3-0-3-1นสามหนึ่งน่าจะยิงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะยิงเยอะแล้วผมทายว่าเป็นวาดี้ครับผมเต็งหนึ่งแล้วก็คนที่คนที่ต้องสร้างผลงานนะครับแมดิสันอายอเซเปเรสเนี่ยคุณพาดมาเนี่ยคุณ สร้างผลงานด้วยนะครับแก้ตัวหน่อยเออนะครับทุกคนจะได้แบบให้อภัยคุณจะได้ออแฟนบอลเนี่ยคือคนในห้องแต่งตัวเนี่ยอาจจะรักคุณแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยเขาอยากเห็นคุณทําผลงานเพราะงั้นอย่าลืมนะครับแล้วก็มารอดูนะครับว่าคือคือเลสเตอร์เป็นทีมหนึ่งที่ไม่ได้แบบไปเกี่ยวข้องกับกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอะทุกคนเข้าใจคือลิเวอร์พูลคือ ทีม Chelsea เชลซีอะไรพวกนี้เขาอาจจะแบบไปเกี่ยวข้องแล้วนักเตะอาจจะเสียสมาธิแต่ผมเชื่อว่าเลสเตอร์เนี่ยสมาธิยังอยู่กับร่องกับรอยแน่นอนผมเลยมองว่าเกมนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะตำตามกันไปโอเคนะฮะก็จบแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากเพื่อนๆไลค์แชร์ like, Share, subscribe คิดว่าเกมนี้ลงเอยสกอร์เท่าไหร่ใครจะชนะจะมี3แต้มไหมคิดว่าลอเจอร์เนี่ยจะไปคุมสเปิร์ แทนมูลินโย่หรือเปล่าจบฤดูกาลนี้คอมเมนต์ไว้ได้พบกันใหม่ครั้งหน้าและหลังเกมครับผมนะครับสวัสดีครับ